เอาละครับมาถึงคุณแพรวพันธ์บ้างคุณแพรวพันธ์นี่คล้ายๆกันแพ้อากาศแต่ว่ามีอาการปวดเข่าตามมาด้วยค่ะแพ้อากาศรุนแรงแค่ไหนครับก็เวลาพอมีอากาศร้อนๆเนี่ยนะคะก็จะมีน้ำมูกไหลแบบชนิดเป็นอากาศร้อนเลยจะเป็นคนแพ้อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนน้ำมูกไหลเหรอฮะฮะโอ้แปลกฮะอันนี้เพิ่งเคยเพราะว่าอันนี้ได้เช็คมาแล้วเหรอฮะจากโรงพยาบาลแล้วยังไงต่อครับก็น้ำมูกจะไหลแบบเป็นน้ำเลยอะค่ะสมมติเดินออกไปเจอแดดจัดสมัยก่อนเอาออกไปเดินเจอแดดจัดๆค่ะน้ำมูกไหลใช่ค่ะแต่พอกลับเข้ามาอยู่ในห้องแอร์ปกติค่ะโอ้แปลกดีจังเลยอ้าวแล้วยังไงต่อครับก็เวลาหน้าร้อนเนี่ยจะเป็นร่างกายจะไม่แข็งแรงค่ะไม่แข็งแรงแบบว่าจะอ่อนแอเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่อยู่เรื่อยๆเฉพาะหน้าร้อนนะคะได้ถามคุณหมอไหมครับว่าทำไมฉันเป็นอย่างนี้ก็เนี่ยค่ะสาเหตุจากภูมิแพ้แต่แพ้อากาศร้อนแต่แพ้อากาศร้อนนะครับค่ะแล้วนี้หมอก็เลยบอกว่าก็รักษามา10ปีแล้วค่ะฉีดยากับค่ะแล้วก็ทานยามีทานยาด้วยสำหรับภูมิแพ้เป็นยาชุดเดียวกันไหมฮะไม่ค่ะน่าจะไม่เนอะเออนั่นสิไม่รู้คนละหมออาการมันคล้ายกันกับแพ้อากาศเปลี่ยนอย่างนี้ไหมครับอาจารย์นำภัยครับค่ะก็คือว่าคนเราเนี่ยแพ้อะไรก็ได้ อาจจะแพ้ไม่เหมือนกันครับบางคนก็แพ้คนรูปหล่ออย่างเงี้ยผมก็แพ้สาวสวยฮะแต่ตอนหลังเริ่มแพ้อะไรที่ไม่สวยแล้วเขาบอกว่าชอบอะไรไม่ได้อย่างนั้นนะฮะคุณน้องอาจจะเกิดผิดที่หน่อยนะคือมาเกิดเมืองร้อนก็เลยสงสัยเรื่องที่เกิดผิดไปหน่อยนึงถ้าไปเกิดเมืองหนาวก็จะไม่เป็นเนาะแต่ว่าเป็นไปได้ค่ะบางคนจะแพ้อากาศเย็นครับอากาศร้อนไม่เป็นไรแต่บางคนแพ้อากาศร้อนอันนี้แล้วแต่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเกิดขึ้นได้มีเป็นไปได้ค่ะแต่ปริมาณไม่มากใช่ไหมฮะแพ้อากาศร้อนนี่มีเยอะเหมือนกันนะมีเยอะเหมือนกันค่ะเจอหลายคนที่เป็นแบบนี้นะคะครับคือออกแดดอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยส่วนใหญ่จะนั่งอยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยของคุณแพรพันธ์นี่ถือว่าเป็นขั้นรุนแรงไหมครับไม่มั้งคะคุณหมอไม่ได้บอกว่ารุนแรงใช่ไหมไม่ค่ะไม่นะครับเสร็จแล้วอาการปวดเข่าปวดเข่านี่รักษามา10ปีอะค่ะเป็น10ปีต้องฝังเข็มฉีดยาฝังเข็มฉีดยาค่ะฮะแล้วดีขึ้นไหมครับตั้งแต่มารู้จักบิ่มก็ดีขึ้นค่ะ4เดือนเองทราบสาเหตุไหมครับว่าปวดเข่าจากอะไรหมอบอกไม่ทราบหมอบอกว่ากระดูกเสื่อมหรือข้อเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ข้อเสื่อมหรือกระดูกเสื่อมนะครับก็เป็นไปได้อายุมากแล้วครับอย่างที่บอกอะว่าถ้าอายุ30ขึ้นมันทำลายมากกว่าสร้างครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาอะไรที่เข้าไปเสริมสร้างมันให้การทำให้มันพอเหมาะกับการทำลายครับนะฮะอันนี้ก็ถ้าอายุ30ขึ้นก็มันจะอยู่ตัวพอ40ถึง50เนี่ยจะทำลายมากกว่าสร้างประมาณ 15% ครับแต่พอเกิน50ขึ้นไปมันก็จะเป็น 20% 30% คือการทำลายมันจะมีเยอะกว่ามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากกรณีของคุณแพรพันธ์นี้แล้วใครเป็นคนแนะนำให้รู้จักบิ่มฮะลูกสาวค่ะพอดีลูกสาวเขาเข้ามาที่นี่ก่อนแล้วเขามาศึกษาดูแล้วเขาบอกว่าตัวเนี้ยดีให้คุณแม่ลองดูก็เขาก็เลยลองจับนู่นนี่ก็ปรึกษาอาจารย์ด้วยค่ะว่าให้ทานอะไรดีทานเริ่มแรกปริมาณยังไงฮะเริ่มแรกนี่จะเป็นทานเช้า2เย็น2เม็ดนะคะ2ตัวก็คือตัวเรื่องเข่ากับเรื่องปรับภูมิแพ้กับปรับภูมิแพ้ค่ะแล้วนานเท่าไหร่ถึงเห็นผลครับเห็นผลมาเดือนกว่าแล้วเห็นผลมาเดือนกว่าแล้วใช่ทดลองยังไงทดสอบยังไงว่ามันได้ผลก็จากธรรมดาที่เราแบบไปเดินที่ไหนเงี้ยนานๆก็จะปวดเข่านะคะแล้วก็นอนเนี่ยไม่ค่อยได้เลยปวดมากเลยต้องทานยาตลอดแต่พอเรามาทานตัวนี้แล้วก็โอเคอาการมันเบาขึ้นนะไม่ใช่หายทันทีแต่จะเบาขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้วิ่งก็โอเคละเมื่อก่อนนี่หมอห้ามวิ่งหมอห้ามวิ่งด้วยฮะบอกไม่ให้นั่งพับเพียบไม่ให้คุกเข่าไม่ให้ขัดสมาธิห้ามหมดเลยตัวนี้ก็ยังพอได้ค่ะพอได้แล้วตัวแพ้อากาศร้อนแหละฮะผมว่าอันนี้น่าจะง่ายกว่านะฮะอันนี้ก็โอเคดีขึ้นอ่ะออกไปยืนตากแดดด้วยไม่ค่ะแต่พูดถึงอากาศร้อนอะไรเมื่อก่อนนี่พอเข้าแอร์ไปออกแดดไปอะไรเงี้ยจะเป็นทันทีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วค่ะดีขึ้นเยอะ
เชื่อมั่นว่าเราดีขึ้นเชื่อมั่นว่าดีขึ้นค่ะ